ในส่วนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะคะก็จะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างแผ่นดินแล้วก็ทะเลค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่ามีการขึ้นลงของน้ำทะเลอยู่ตลอดนะคะบริเวณป่าชายเลนนะคะก็จะมีลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินเค็มเนื่องจากว่าได้รับความเค็มของน้ำทะเลเข้ามานะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนค่ะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนนะคะก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีดินเค็มนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดินบริเวณพื้นที่ของป่าชายเลนนะคะจะมีสารอาหารอยู่จำนวนมากทำให้ทั้งพืชและสัตว์เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีจำนวนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยอยู่จำนวนมากเนื่องจากว่ามีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพื้นที่ของป่าชายเลนนะคะลักษณะของป่าชายเลนก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีดินด้วยแล้วก็ในช่วงเวลาที่น้ำลงนะคะก็จะสามารถมองเห็นพื้นดินได้แต่เมื่อน้ำขึ้นนะคะพื้นที่ป่าเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมนะคะต่อมาค่ะเป็นการปรับตัวของพืชในป่าชายเลนค่ะพืชก็จะเป็นพวกต้นแสมต้นโกงกลางต้นตะบูนพวกนี้นะคะพืชเหล่านี้นะคะก็คล้ายๆกับพืชชนิดอื่นแต่จะต่างตรงที่ว่าพืชเหล่านี้นะคะต้องการแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับพืชอื่นๆเลยแล้วก็ต้องการพวกแก๊สออกซิเจนเช่นเดียวกันที่นี้ดูสังเกตรากตรงนี้นะคะเราเรียกว่ารากค้ำจุนค่ะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้นนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ติดกับทะเลถูกไหมคะก็จะมีการขึ้นลงของน้ำมีคลื่นซัดเข้ามารากตรงนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้นนะคะทำให้ลำต้นของพืชไม่ล้มส่วนภาพนี้นะคะก็จะสังเกตว่ามีรากแหลมแหลมแทงขึ้นมาจากพื้นดินนะคะเนื่องจากว่าเมื่อน้ำท่วมถูกไหมคะพืชก็ต้องมีการหายใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรากตรงนี้นะคะก็จะช่วยในการหายใจของพืชได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นการปรับตัวของสัตว์ในป่าชายเลนค่ะตัวแรกเลยก็คือปูแสมค่ะก็จะอาศัยอยู่ในรูเพื่อความอบอุ่นของร่างกายนะคะส่วนหอยนางรมและหอยแมลงภู่ค่ะก็จะมีการยึดติดกับพวกก้อนหินแล้วก็รากค้ำจุนของพืชนะคะมาดูปลาตีนนะคะอันนี้ก็คือปลาตีนนะคะปลาตีนไม่มีขานะคะแต่ว่าจะมีครีบหน้าหรือครีบอกนะคะมีลักษณะที่แข็งแรงช่วยในการเคลื่อนที่ไปบนผิวเลนได้ดีค่ะครีบอกนี้นะคะสามารถใช้เกาะกับต้นโกงกลางหรือต้นแสมได้หรือว่าปลาเนี่ยก็สามารถปีนขึ้นไปบนรากของต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองค่ะลักษณะสิ่งแวดล้อมนะคะถัดมาเลยก็จะเป็นบริเวณขั้วโลกค่ะบริเวณขั้วโลกก็จะมีขั้วโลกเหนือนะคะกับขั้วโลกใต้ซึ่งจะมีน้ำแข็งและหิมะเนี่ยปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมากตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ได้เป็นลักษณะของขั้วโลกนะคะพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกนะคะจะมีอยู่จำนวนไม่มากค่ะเนื่องจากว่าไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นและจมอยู่ใต้หิมะเป็นเวลานานได้เพราะฉะนั้นพืชที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกก็จะมีอยู่ไม่เยอะก็จะเป็นพวกสนมอสตะไคร่น้ำแล้วก็พวกไลเคนนะคะที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเพื่อความอยู่รอดต่อมานะคะก็จะเป็นการปรับตัวของสัตว์บริเวณขั้วโลกค่ะสัตว์จำพวกนี้ก็จะมีขนหนาขนยาวเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีชั้นไขมันหรือชั้นผิวหนังที่หนานอกจากนี้นะคะพวกหมาป่าขั้วโลกค่ะก็จะมีขนสีขาวเพื่อใช้ในการพรางตัวถูกไหมคะพวกหมาป่าหมีพวกนี้ที่มีขนสีขาวมีใบหูและจมูกสั้นเพื่อลดการระบายความร้อนนะคะเนื่องจากเขาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่หนาวเย็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเก็บกักความร้อนของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตัวเองนั่นเองค่ะสำหรับถัดไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของทะเลทรายนะคะ